มีโอกาสได้มาไหว้พระแล้วก็ฝันเห็นพูดกลว่าอยากมาเรียกว่ามาทำบุญมาไหว้พระเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกมันผจญไปเยอะว่าอย่างนั้น เพื่อมาให้เขาเรียกว่าการทำบุญเนี่ยเป็นการปัดเป่าให้สิ่งเลวร้ายจะมาดูดพ้นออกจากชีวิตไอ้พวกสัมภเวสีทั้งหลายเลยประมาณวันนี้ได้รับความกรุณาจากอาจารย์ขาวนะคะพามาเที่ยววัดกุฎีทองที่จังหวัดอ่างทองนี่ยังไม่ทราบยังจำประวัติไม่ได้แต่เคยมาเมื่อครั้งเด็กๆมากับคุณยายก็เลยอยากมาแล้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยค่ะเพิ่งจะมาเป็นพระที่อยู่กลางทุ่งแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาสร้างที่คลุมอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวท่านอาจารย์ขาวจะเข้ามาอธิบายให้ฟังชอบค่ะมาอย่างนี้สนุกโอ้ยองค์ใหญ่มากดีเลยค่ะได้มาขอพรองค์ใหญ่จริงค่ะองค์ใหญ่มากพี่นนท์รู้ประวัติไหมคะหรือต้องรออาจารย์ขาวอ๋อสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีเป็นพระพุทธรูปนั่งตามแบบสมัยอยุธยาบางมันไชยอ๋อเดี๋ยวก็อาจารย์ขาวจะมาเล่าให้ฟังองค์นี้ที่บั่นในหัวรัชกาลที่9มาครอบเศียรอ๋อค่ะอันนี้สมเด็จพุทธอาจารย์โตพรหมรังสีดีใจเดี๋ยวเขาได้มาขอพรครับสิ่งเลวร้ายได้ไปให้หมดโตครับดีมั้ยฮะดีๆๆครับพี่ไม่ต้องจุดธูปหรอกมาจากทะเลก็เป็นคนประสบเห็นมีฝันฮะมันฝันว่าก็ฝันได้ว่าก็จะเป็นคนประเทศโลกครับก็ฝันว่ามาไหว้พระมีโอกาสได้มาไหว้พระแล้วก็ฝันเห็นพูดผลว่าอยากมาเรียกว่ามาทำบุญมาไหว้พระเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกมันผจญไปเยอะว่าอย่างนั้น เพื่อมาให้เขาเรียกว่าการทำบุญเนี่ยเป็นการปัดเป่าให้สิ่งเลวร้ายมันหลุดพ้นออกจากชีวิตไอ้พวกสัมภเวสีทั้งหลายแหละประมาณนี้ฝันว่ายังไงอ๋อค่ะถึงว่าวันนี้มาไม่ได้นัดหมายดิฉันน่ะไปหาน้องแฝดแล้วก็มาถึงก็มาเจออาจารย์ขาวอาจารย์ขาวก็ชวนมาเที่ยวใช่มั้ยคะบอกแล้วก็ผมมาจะมาหาอาจารย์ขาวเพราะมาเจอกันผมเจอกันแปลกมากคือดิฉันก็มาไหว้ศาลประกรรมตลอดนะคะมาขอให้ท่านปัดเป่าอะไรต่ออะไรเพราะว่าหลวงพ่อองค์นี้พระพุทธมหามุนีศรีมหาราชโอ้องค์ใหญ่มากองค์ใหญ่จริงถ่ายหรือยังใหญ่จริงเลยไม่ใช่เอาแต่ถามอย่างเดียวโอ้แล้วไม่ได้เตรียมพวงมาลัยเตรียมอะไรเลยเนี่ยสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชินาปัญชระปะริตังมังคะขะตุสัพพทาลูกขอบารมีหลวงพ่อโตคุ้มเกรงพยันตรายทั้งหลายแหละจากคนที่ไม่ประสงค์ดีขอให้สิ่งเลวร้ายพ้นภัยจากลูกด้วยเถิดThank you.
จริงๆพระคาถาชินบัญชรเนี่ยพี่ท่องได้หมดเลยนะชยาสนะตัดตัดวันตัดวันนั่งเอกุสุขนราชัดนั่งกระดาษโยกภาพสุขนั่งวันนี้ไม่มีอะไรสมาธิเดี๋ยวกลับไปบ้านก็สวดทุกวันขอพรเที่ยวมาเที่ยวอย่างสบายใจโอ้โหชอบมากเลยค่ะแล้วก็นั่งหัวเราะขำมาเจอคุยกันเฮฮาได้ทานข้าวด้วยกันอะไรด้วยกันมีความสุขฮะครับผมแต่ที่สำคัญคือได้แวะหาน้องแฝดเฮ้ยมานาแต่เดี๋ยวนี้นะมีใจเอ็นเอียงไปทางท่านประธานจ๋อเหมือนกันนะดูเหมือนกันครับเมื่อไหร่ลิงอ่ะลิงกับหลวงพี่นั่นน่ะชอบจังเลยคือดูอะไรที่สบายใจเราไม่ได้หลอกตัวเองครับใช่ไหมฮะเราสบายใจจะไปคิดอะไรเยอะล่ะเดี๋ยวก็ป่วยสิเด็ดผ่านเนี่ยเห็นหลวงพ่อโตอ่ะเขายังมีหนังสือบันทึกอยู่นะพระนี้เป็นพระเก่าพระโบราณไม่ถือว่าเก่าสร้างแต่แล้วเนี่ยสร้างสมัยวิทยาหรือเปล่าสมเด็จโตครับสมเด็จโตเนี่ยก็มีประวัติสมเด็จโตมาเนี่ยอาจารย์องค์เก่าที่ว่าท่านยังอยู่ที่ว่ามาสวมเกศเนี่ยเนี่ยจะอยู่ในริมแม่น้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระนี่เนี่ยเนี่ยไงน้ำท่วมยังไงเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ได้ทำไม่นิ่งตอนนี้ยังไม่ทำครอบใส่นี่เขาบูรณะใหม่อะไรใหม่เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเริ่มทำเนี่ยน้ำท่วมปี54อ๋อค่ะทำหลัง54เนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยมาเดินเนี่ยคืนนี้แม่น้ำลพบุรีเนี่ยไม่มีรองเท้ามาไม่มีแต่นี่เป็นแม่น้ำลพบุรีที่มันล่องมาเลยเนี่ยแต่เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรีเดิมเลยแม่น้ำลพบุรีมาเนี่ยเขาจะแยกเข้าตรงนี้เขาเรียกเนี่ยเขาเรียกคลองปากลงช้างเนี่ยคลองปากลงช้างออกไปแม่น้ำลพบุรีชื่อปากลงช้างนี่แสดงว่าสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าลงช้างใช่ตลาดท่านก็เรียกตลาดลงช้างแล้วก็ชื่อคือตำบลลงช้างเนี่ยตรงนี้เรียกตลาดปากของปากของช้างนั่นแหละพี่ฮะต้องมีเลยละเพราะว่าเลยไปหน่อยผมเนี่ยนะในแม่น้ำตอนนั้นเขาเล่นน้ำกันก็มีกระดูกช้างอยู่ที่ดินมันพังทลายมาเขายังเก็บไว้ยังกระดูกช้างตรงวัดผมเนี่ยเอ๊ะท่านกำนันฮะแบบเป็นไปได้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยคงเป็นป่าแล้วก็พวกควายเนี่ยก็ต้อนช้างป่าเข้าไปที่อยุธยาก็เหมือนนั่นแหละก็ต้องมาพักที่นี่แล้วก็เลยไปเนี่ยมันจะเป็นที่ดอนเลยไม่ใช่เป็นที่ดอนแต่อันเนี้ยสมัยก่อนมันเป็นจะเดินทางไปลพบุรีอยุธยาต้องใช้เรือเนี่ยเรือเขียวเรือแดงวิ่งเส้นนี้นะแปลว่าอะไรนะเรือเขียวเรือแดงก็เรือโดยสารอ๋อไม่มีรถไม่มีรถเรือเครื่องเลยครับไปไกลๆที่อยู่ผักไห่ไหมเจ้าของอะเรือเขียวผมไม่แน่ใจเพราะสมัยก่อนมันมีเรือเนี่ยเรือเขาเรียกเรือเขียวเรือแดงที่ขึ้นจากอยุธยาไปลพบุรีต้องไปทางเรือเนี่ยแม่น้ำลพบุรีเนี่ยแล้วก็สินค้าสมัยก่อนก็มีเรือโยงเรือโยงก็จะโยงเพื่อสินค้าเพื่อเอาไปเอาของจังเทพมาขายอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไปเส้นแม่น้ำลพบุรีเนี่ยออกไปอ๋อนี่ไงประวัตินี่ไงประวัตินี่แหละท่านหลวงพ่อโตสร้างแต่ท่านอายุได้28ปีท่านทุดงมาแล้วจริงๆวัดเนี้ยสมัยก่อนเขามีอาจารย์เขาเรียกอาจารย์อยู่เนี่ยเพื่อเกจิอาจารย์ก็มาเรียนที่เนี่ยอ๋อเรียนใช่เนาะคนสมัยโบราณถ้าจะมีความรู้อ่านเขียนได้ต้องวัดจากวัดกุฎีทองเนี่ยสมัยก่อนคล้ายๆเป็นเกาะเป็นเกาะเนี่ยแม่น้ำลุ่มรีมจะล้อมรอบเลยล้อมรอบเลยจะมีเป็นคล้ายๆเป็นเกาะเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปเนี่ยอาจารย์สืบท่านดังเนี่ยเหรียญท่านคนจับปลามาได้ฟันปลาไม่เข้าอ่ะเหรียญปลากินเหรียญกินเหรียญอาจารย์สืบพศ17แต่ก็ยังมีอยู่กันสืบนี่สมัยก่อนเนี่ยมาจากท่าเรือเส้นนั้นน่ะเขาจะมองเห็นหลวงพ่อเลยอ๋อค่ะแล้วนี่เพราะท่านตั้งงานมากท่านนะท่านไม่ได้รองเท้ามาบรรณาไปหยิบรองเท้าให้ท่านดิผมจะให้ท่านดูพระอีกผู้สร้างเพื่อเป็นผู้สอนสำหรับอาจารย์ท่านเมื่อทางลงเย็นได้28ปีท่านได้ทุดงมาที่วัดพิเชียร
พระนครศรีอยุธยาก็คือวัดกุฏิทองในปัจจุบันเพื่อมาเรียนวิชากับหลวงตาคงเจ้าอาวาสวัดพิเทียนซึ่งแต่นั้นอายุได้105ปีหลวงตาคงมีชื่อเสียงเป็นผู้พิตะเพียนพิตะเพียนพิตะเพียนแต่เวลาคุณเรียกกันเรียกพิตเพียนพิตเพียนไปเรื่อยแต่แล้วเพียนเพียนตัวนี้จะใช้นอหนูเนี่ยพิษแต่คำเรียกของชาวบ้านเขาเรียกพิษตะเพียนพิษตะเพียนตำบลพิษตะเพียนพิษตะเพียนพิษตะเพียนเพียนแต่ถ้าเกิดเราอ่านตามหนังสือมันจะเป็นพิษเพียนแต่ถ้าเกิดตามภาษาชาวบ้านอ่านนะหรือพูดกันบ้านพิษตะเพียนพิษตะเพียนตำบลก็เป็นตำบลพิษตะเพียนพิษตะเพียนเนี่ยตำบลนี้แหละก็เนี่ยข้างหลังที่ไปถ่ายข้างหลังก็แสดงว่าจำทิศไม่ได้เนี่ยออกไปนิดเดียวก็ที่เขาย่างบ่าเนี่ยตำบลพิษตะเพียนหมู่หกหมู่เจ็ดเนี่ยที่ทำปลาย่างส่งแอฟริกาเนี่ยอ๋อเป็นปลาลมฟันแอฟริกานี่ผิวดำคนผิวดำมันชอบกินปลาปลาเป็นปลาสวายลมฟันแต่ปลาสวายนี่มันเหม็นคาวทานไม่เห็นไม่เดี๋ยวคือสวายต้องทำให้ดีที่เหม็นคาวบางทีอาจจะเป็นช่วงที่เขาอดอาหารหรือผอมปลาสวายเดี๋ยวนี้ที่ว่าตามร้านค้าทั้งหมดขอบพระคุณค่ะที่ให้ความรู้เพราะฉะนั้นเคยตามเสด็จพุ่งชัยใหญ่กับหม่อมหลวงสรยาคุณยายค่ะมาเมื่อกี้เห็นพ.ศ.แล้วครับ15ตอนนั้นอายุ15พ.ศ.15ค่ะอายุ15ใช่ไหมฮะก็จำอะไรไม่ได้แหละมุตตะก่อนนี้ทางมานี่แบบมันเหมือนวิ่งไกลมากที่ท่านเสด็จมาทุ่งข้างหลังเนี่ยเป็นบ้านคนไปหมดแล้วเอาฮอมาเลยผมยังเป็นเด็กๆอยู่เลยผม09มาทางนี้เปลี่ยนไปยังโอ้โหจำไม่ได้เลยค่ะจำไม่ได้เลยถนนหนทางแต่ก่อนนี้แบบมันเหมือนกับมาไกลสมัยก่อนกลางตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเยอะเนี่ยหลังวัดไปเลยเป็นทุ่งนาหมดเดี๋ยวนี้ก็เป็นบ้านคนไปเยอะแล้วครับเปลี่ยนวิถีชีวิตสมัยก่อนคนจะอยู่ริมแม่น้ำแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็จะออกมาอยู่ด้านหลังบ้านเรียกหลังบ้านแล้วสมัยก่อนหน้าบ้านคือริมแม่น้ำนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาออกติดกับถนนนะครับมาอยู่ใกล้ถนนเพราะไม่ได้สัญจรทางเรือแล้วอันนี้มันก็ติดแม่น้ำลพบุรีนะครับเนี่ยแม่น้ำลพบุรีสมัยก่อนเนี่ยการสัญจรไปมาที่ไปลพบุรีไปอยุธยาต้องใช้การสัญจรทางน้ำมีเรือเรียกเรือป่องเขียวป่องแดงเป็นเรือยนต์เรือรับเรือจ้างใหญ่ต้องมีท่าเราจะลงที่ไหนไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ใช้ทางแม่น้ำลพบุรีครับ